สวัสดีครับพบกับครูเป่าอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนเพลงนมัสการนะครับชื่อเพลงว่าพระเจ้าของข้านะครับของ w501 นะครับก็เพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ไพเราะนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่จะบอกว่าถ้ามาเล่นอยู่ในคีย์ G นะครับก็จะไม่ยากมากใน YouTube นะครับออริจินอลเนี่ยจะอยู่ในคีย์ F นะครับซึ่งคีย์ F เนี่ยก็จะมีคอร์ดทาบค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็จะทำให้เป็นอุปสรรคสำหรับผู้เล่นมือใหม่นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในคีย์ G เนี่ยด้วยเสียงร้องเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคนะครับก็ยังไม่ได้สูงมากทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนเจ้าตัวนี้นะครับจากคีย์ F นะครับก็มาเป็นคีย์ G อันนี้นะครับซึ่งก็ทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับก็จะใช้คอร์ดเกือบทุกคอร์ดในคีย์ G เหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์ดที่ยืมมาก็คือคอร์ด F นะครับที่อยู่ในท่อนบริดจ์นะครับตอนท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเพลงนี้กันนะครับอินโทรเนี่ยก็ใช้แค่คอร์ด G กับ C ปกตินะครับเพลงนี้เนี่ยอยู่ในความเร็วที่68นะครับแล้วมันก็จะมีทริคอยู่นิดนึงนะครับในช่วงที่คอร์ดที่จะเข้าท่อนฮุกนะครับที่คอร์ด C ไปDตรงนั้นนะครับมันจะมีคอร์ด C อยู่ห้องหนึ่งนะครับที่จะดีดเป็นแค่2จังหวะนะครับแล้วก็ดีดเป็นคอร์ด D เต็มห้องนะครับเดี๋ยวจะขึ้นอยู่ในรูปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพูดไปด้วยนะครับระหว่างที่ดีดแล้วก็สาธิตนะครับแล้วก็เล่นเพลงนี้ไปด้วยกันนะครับลองดูนะครับเพลงนี้ก็จะอยู่ในคีย์ G นะครับความเร็วอยู่ที่68นะครับตามใน YouTube เลยนะครับพระเจ้าของข้านะครับone two three four แพทเทิร์นเราก็ใช้แพทเทิร์นเพลงช้าเหมือนเดิมนะครับลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงนะครับทั้งเพลงเลยนะครับพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าจิตวิญญาณข้าก็หายหาพระองค์แค่ได้เห็นพระองค์ในสถานนมัสการเห็นฤทธานุภาพตรงนี้นะครับแห่งพระสิริพระองค์ข้าจะสรรเสริญนมัสการพระองค์ตราบที่ข้ายังมีชีวิตในโลกนี้ข้าจะชูมือขึ้นต่อพระนามพระองค์ข้าเฝ้าภาวนาถึงพระองค์ทุกคืนขอยืมนะครับเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิตเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิตนี่ก็จะจบเพลงนะครับก็สามารถจบเพลงแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปซ้ำที่ท่อนฮุกอีกครั้งก็ได้เมื่อกี้ท่อนที่บอกว่าทริคนิดนึงนะครับท่อนที่บอกว่าทรงฤทธานุภาพตรงนี้นะครับเห็นฤทธานุภาพแล้วก็ตรงนี้นะครับแห่งพระสิริตรงนี้นะครับที่เป็น1 2แล้วก็เต็มห้องนะครับดีข้าจะสรรเสริญนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้ในหลายแพทเทิร์นนะครับเพราะว่าเราลองดูนะครับเราอาจจะดีดแค่นี้ก็ได้ค่ะจะสรรเสริญนมัสการพระองค์นะครับก็ลองแบ่งคอร์ดไปฝึกดูนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่ไพเราะนะครับแล้วก็ใช้นมัสการส่วนตัวได้ดีนะครับเป็นเหมือนบทเพลงที่เป็นคำอธิษฐานนะครับทีนี้ลองดูนะครับไปฝึกแล้วติดตรงไหนอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับแล้วพบกันใหม่ครับผม